สวัสดีครับน้องครับเรามาทำ Snake Game ใน Python กันต่อนะครับเป็น Lesson ที่7นะครับเราจะเริ่มทำให้เจ้างูเนี่ยเคลื่อนที่ได้แล้วนะครับโดยใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า next turn function นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับเอาละครับเรามาที่ฟังก์ชันที่เราสร้างเตรียมไว้แล้วนะครับชื่อ next turn นะ next turn เนี่ยนะครับฟังก์ชัน next turn จะเอาไว้ในการเคลื่อนที่ของงูนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาใส่พารามิเตอร์เข้าไปใน next turn ก่อนนะครับซึ่งตัวแรกก็คือ snake นั่นเองนะครับคอมม่าเว้นวรรคแล้วก็ food นะครับมี snake กับ food เอาละครับแล้วเราก็มาลบคำว่า pass ออกไปก่อนนะครับเอาละครับอันดับแรกนะครับเรามา unpack นะครับตัว snake ก่อนนะตัวงูคือว่างูอ่ะเขากับหางเขาเนี่ยอยู่ที่เดียวกันนะในตอนเริ่มต้นนะครับเราก็มาพิมพ์ว่า x, เว้นวรรค y นะครับกำหนดค่าให้ตัวแปล x กับ y นะครับเท่ากับ snake นะครับ dot coordinate แล้วก็เปิดวงเล็บเหลี่ยมครับใส่เลข0เข้าไปก็คือค่าที่อยู่ใน snake dot coordinate นะอยู่ตรงอยู่ตรงนี้นี่ครับเซฟโคดิเนตเนี่ย x y นะเราเอาค่าแรกออกมานี่ครับตรง snake class snake เนี่ย snake.coordinate เนี่ยแล้วข้างในเนี้ยเราก็มี x y เข้าไปเต็มเลยนะ3 ครั้ง3ค่าก็เอาตัวแรกก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็ enter นะครับทีนี้ต่อไปนะครับเรา enter ลงมาอีกบรรทัดหนึ่งเราจะบอกว่าถ้านะครับ if เว้นวรรคตัวแปร direction เว้นวรรคเท่ากับเว้นวรรคเครื่องหมายคำพูดแล้วก็ up นะก็คือตัวแปร direction ถ้าเกิดมีค่าว่า up อยู่จะให้ทำอะไรบางอย่างใส่ colon นะครับแล้วก็ enter ลงมาต่อไปนะครับเดี๋ยวเรายังไม่ใส่รายละเอียดว่าถ้า if direction เท่ากับ up เนี่ยจะให้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาสร้าง if ต่อไปก่อนคลิกที่ตัวเลขบรรทัดนี้นะCtrl C แล้วก็ลงมาอีกบรรทัดหนึ่งนะครับกดที่ตัวเลขหน้าบรรทัด Ctrl V ลงไปกด Backspace หน้า if นะครับแล้วก็ใส่ EL เป็น ELIF นั่นเองนะครับถ้า direction เท่ากับ down ล่ะนะครับเปลี่ยน up เป็น down นะครับจากนั้น enter นะครับกด Backspace ทีหนึ่งทีนี้เราก็มา copy นะครับบรรทัด ELIFคลิกที่หน้าบรรทัดแล้ว Ctrl C แล้วก็มา47นะฮะ Ctrl V ลงไปกด Backspace เพื่อให้มันตรงกันอย่างนี้นะ Up Down แล้วก็ Left เปลี่ยน Down เป็น Left นะครับแล้วก็ Enter Backspace 2ทีคลิกที่หน้าบรรทัดนี้ Ctrl V ลงไปแล้วก็เอา Ellipse กลับเข้ามา Left แล้วก็เหลือ Right นะครับ RIGHTดูนะครับ if elif up down left right นะครับเท่ากับต้องมี2อันนะครับเอาล่ะครับทีนี้ถ้า direction เป็น up แปลว่าจะให้เขาเดินขึ้นใช่ไหมครับเราก็มาบรรทัดนี้แล้วก็กด space tab เข้าไปนะให้เยื้องเข้าไป1ครั้งนะครับเสร็จแล้วเราก็บอกว่า y นะครับ y ซึ่งเป็นค่าพิกัดแนวตั้งของเขานะครับเว้นวรรคลบเท่ากับก็คือให้ลดลงนั่นเองลดลงก็คือในเกมของ Python จะเป็นการเคลื่อนที่ข้างบนขึ้นข้างบนนะครับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ space size ก็คือขนาดของช่องสี่เหลี่ยม1ช่องนะครับของน้อยๆจะเป็น50เนาะเอาละต่อไปแล้วถ้า elif down ล่ะถ้า down นะดาวก็ไป copy y ตรงนี้มา control c แล้วก็มาบรรทัดนี้ control v y คราวนี้เราจะเป็นบวกนะครับไม่ใช่ลบแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นบวกนะครับเท่ากับบวกเท่ากับ space size เขาก็จะวิ่งลงมาส่วนถ้านะครับเป็น left นะฮะถ้า elif direction เท่ากับ left เราก็มา paste ลงไปนะครับ control v นะครับแล้วก็ backspace ทีหนึ่งคราวนี้ไม่ใช่ y แล้วครับเป็น x ครับเพราะว่าค่าแนวนอนจะเป็นค่า x นะครับ
x ถ้าไปทางซ้ายก็ลบ space size ถูกแล้วแล้วก็ copy ตรงนี้นะครับกดหน้าบรรทัด Ctrl C มากดตรงนี้ Ctrl V นะครับก็ถ้าเป็น right ถ้ากดลูกศรขวาก็จะให้ไปทางขวาค่า x ก็จะเพิ่มขึ้นก็เปลี่ยนลบเป็นบวกนะครับบวกเท่ากับ space size space size ก็คือเท่ากับขนาด1ช่องเอาล่ะทีนี้นะครับก็ถัดจาก ellipse ตรงนี้ enter ลงไปสัก3บรรทัด4บรรทัดก็ได้กด backspace ให้ลูกเคอร์เซอร์นะครับตรงกับ ellipse เนี่ยแล้วก็พิมพ์ update window window.after แล้วก็เปิดวงเล็บนะครับตัวพารามิเตอร์แรกนะครับพิมพ์ว่า speed เป็นตัวแปรที่กำหนดความเร็วของเกมนะแล้วก็ comma เว้นวรรคแล้วก็ next turn นะ next turn แต่ว่าไม่ต้องใส่วงเล็บนะครับ next turn ใน method after เนี่ยนะเราไม่ต้องใส่วงเล็บเวลาเราเรียกใช้ฟังก์ชันแล้วก็ comma นะครับ snake comma แล้วก็ space food เดี๋ยวมา snake ลืม comma ลืม space ใส่ snake ใส่ food เข้าไปนะครับโอเคเอาล่ะครับต่อไปเราจะอัปเดต coordinate ของหัวของงูนะครับก็ไปใส่ comment หน่อยนะว่าอัปเดต head of snakeอัปเดต coordinate นะครับ coordinate of head of snake แล้วก็มา enter นะครับนะครับตรงนี้เราก็พิมพ์ว่า snake.coordinates.insert นะแล้วก็แซะใส่ค่าเข้าไปนะครับเป็นค่าพิกัดนะครับโดยที่ใส่ที่ตัวไหนใส่ที่ลำดับที่สูงซึ่งเป็นลำดับของหัวของงูนะฮะคอมม่าเว้นวรรคเปิดวงเล็บนะครับปุ๋ยขอโทษเปิดวงเล็บนะครับ x คอมม่าเว้นวรรค y ใส่ค่า x y เข้าไปต่อไปนะครับเราจะสร้างสแควร์นะครับสำหรับอัปเดตตัวหัวของงูนะฮะแล้วก็ถัดจาก snake.coordinates enter สัก2ครั้งแล้วเราก็พิมพ์ว่าsquare เว้นวรรคเท่ากับเว้นวรรค canvas. ก็ canvas. create นะครับ rectangle ซึ่งเรามีอยู่แล้วละเมื่อกี้ทำไปทีแล้วเราก็คือจะวาดสี่เหลี่ยมแต่ว่าเปลี่ยนพิกัดใหม่นะครับโดยใส่ x, y เป็นพิกัดที่มีการ insert เข้าไปแล้วก็นี้ starting coordinate แล้วก็ ending coordinate ก็จะเป็น comma นะครับx เป็นวรรคบวกเป็นวรรค space size แล้วก็คอมม่านะครับแล้วก็หลังคอมม่าก็เป็น y เป็นวรรค plus space size โอเคแล้วก็คอมม่านะครับ fill นะเติมสีบัวขอโทษครับไม่ใช่บวก fill เท่ากับครับ snake color ก็คือตัวแปรที่เราสร้างไว้ snake อุ้ย snake นี่ครับ color snake color โอเคเดี๋ยวตรงนี้ลบ space ตรงนี้ไปก่อน fill เท่ากับ snake color ต่อไปเราต้องไปอัปเดต list ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับของsnake นะก็ไปที่ถัดจากเมื่อกี้ถัดจาก fill เท่ากับ snake color นะครับก็ enter เดี๋ยวคุณชิปขอกลับมา lesson หน้าดีกว่านะครับ lesson นี้ขอเบรกไว้ก่อนนะครับเรามาต่อกัน lesson หน้า lesson นี้เชิญโค้ชลาไปก่อนสวัสดีครับ